มาติดตามด้ยสนามข่าวใหญ่กันต่อนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจาัดก,การประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบรอบด้านในโครงการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรก,รก,รกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่าแห่งประเทศไทยโดยมีดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น25อาคารที่ทําการของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนกรณีการจ่ายเงินอัดฉีดเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทําผลงานในเวทีระดับนานาชาติที่ล่าชา้าลดจํานวนเงินไปจนถึงขั้นบางชนิดกีฬาถูกตัดสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเงินรางวัลซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติต้องการรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ จากสมาคมกีฬาทั้งกว่า90สมาคมนอกจากนี้ทางกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติได้ชี้แจงหลักการแนวทางในการจ่ายเงินรางวัลตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ซึ่งกระบวนการจากนี้ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาทำสรุปเพื่อหาทางออกที่ลงตัวร่วมกันภายใต้ใประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาและประเทศชาติ